บ้านแทบแตกเพราะเมียใส่ซองงานแต่งไม่ถูกใจผัวเป็นปัญหาโลกแตกของหลายๆคนอย่างมากกับประเด็นการใส่ซองงานแต่งว่าควรใส่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมที่จะไม่น้อยไปจนดูน่าเกลียดและไม่มากจนทําให้ตัวเองเดือดร้อนอย่างครอบครัวนี้ค่ะที่ทะเลาะกันแทบบ้านแตกเลยเพราะว่าเรื่องใส่ซองงานแต่งลูกน้องสามีซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ทําให้บรรยากาศในบ้านคุกรุ่นได้เลยทีเดียวโดยนว,วันที่2สิงหาคม2565ค่ะเว็บไซต์ CT wants ของประเทศไต้หวันเผยเรื่องราวของ ครอบครัวหนึ่งที่ภรรยาได้ออกมาโพสต์ระบายความอึดอัดในใจผ่าน Facebook โดยมีเนื้อหาว่าสามีของเธอทํางานที่บริษัทแห่งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ลูกน้องของเขาจะแต่งงานซึ่งสามีเนี่ยไม่สะดวกไปร่วมงานจึงใส่เงินในซองแดงไปทางสามีเนี่ยก็บอกให้ภรรยาเป็นคนจัดการเรื่องนี้นําเงินมาใส่ซองซะตอนแรกภรรยาก็ใส่เงินไป2,000ดอลลาร์ไต้หวนันหรือประมาณ2,400บาทแต่สามีของเธอคิดว่ามันน้อยเกินไปเพราะเขาเป็นถึงหัวหน้าภรรยาก็พยายามจะเข้าใจจึงใส เงินเพิ่มเข้าไปในซองรวมเป็น3,600ดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ4,300บาทแต่ปรากฏว่าสามีของเธอก็ยังรู้สึกว่าไม่พอใจเรื่องซองงานแต่งอีกทางภรรยาจึงโมโหทันทีเธอเผยว่าปกติแล้วเธอและสามีไม่ใช่คนตรณีทีเหนียวอะไรแต่ที่บ้านสามีเป็นคนเดียวที่ทำงานและรายได้ต่อเดือนของเขาก็ไม่ได้มากมายอะไรแค่4 0 0 0 0ดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ4 8 0 0 0บาทต้องจ่ายค่าเช่าค่าเล้งดูบุตรรวมทั้งค่าครองชีพอื่นๆและเข้าใจว่าการใส่ซองงานแต่ง เป็นเรื่องของมารยาทแต่เงินจำนวนดังกล่าวที่เธอใส่ซองไปให้นั้นสําหรับเธอคิดว่ามันก็ไม่น้อยเลยแต่สามีกลับไม่พอใจกับจํานวนเงินนั้นและท้ายที่สุดทั้งคู่ก็ทะเลาะก,กันโดยภรรยายังบอกอีกว่าเกลียดการเสียเงินแบบนี้ของสามีมากสุดท้ายแล้วมันก็เพื่อหน้าตาพร้อมถามกลับว่าเป็นคุณจะอยากใส่ซองเท่าไหร่คะ